เป็นนิสัยนะครับค่ะและเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะพบกับวงต่อไปแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาไกลเลยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่มีชื่อเสียงด้านวงโยธวาทิตนะครับวันนี้เขาจะกลับมาในรูปแบบคอนเสิร์ตแบนด์ครับค่ะวงโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะผู้อำนวยการดร.ชวนทิศเลี้ยงประภัยพันธ์ค่ะผู้ควบคุมวงอาจารย์บุญภาคปัญญาธรรมอาจารย์สุพรสุริยะวงศ์อาจารย์อัตพรกันธมิตรวาทยากรอาจารย์อัตพรกันธมิตรค่ะวงดาราซิมโฟนิกแบนด์หรือโรงเรียนดาราวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2508โดยมิชชันนารีนางโซเฟียบัตเล่แมคกิวเวอรี่เพื่อให้นักเรียนหญิงที่มีความสนใจในด้านดนตรีได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการเล่นดนตรีซึ่งก็ได้พัฒนามาเป็นลำดับค่ะจนถึงสามารถนำความรู้และความสามารถไปใช้โดยเข้าร่วมบรรเลงในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานของจังหวัดรวมไปถึงเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆมาโดยตลอดปัจจุบันค่ะวงโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีอาจารย์บุญภาคปัญญาธรรมอาจารย์สุพรสุริยะวงศ์อาจารย์อัตพรกันธมิตรเป็นผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อมอีกทั้งยังมีดร.ชวนพิษเลี้ยงประภัยพันธ์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยตลอดจนสมาคมผู้ปกครองและครูรวมไปถึงสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่ะซึ่งผลงานของพวกเขานะคะก็มีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิตการแข่งขัน World Association of Marching Show Bands Division 2ในปี2536ณประเทศเนเธอร์แลนด์และปีพุทธศักราช2539ณประเทศแคนาดาค่ะได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองประเภทนั่งบรรเลงจากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราช2551ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รางวัลความสามารถระดับเหรียญเงินจากการแข่งขัน True Mac ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะก็บอกว่าเป็นวงที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวครับค่ะและในวันนี้ค่ะเพลงที่เขาจะใช้ในการบรรเลงได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแววค่ะซึ่งเป็นบทเพลงลำดับที่41นะคะแล้วก็อีกบทเพลงนึงค่ะจะเป็นบทเพลงชื่อว่า Africa Ceremony Song and Ritual ค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงเพลงพิธีกรรมแล้วก็งานต่างๆนะคะของแอฟริกานั่นเองค่ะจริงๆบทเพลง Africa Ceremony Song and Ritual นี่คือว่าก็มีการประพันธ์ออกมาให้เป็นในรูปแบบของดนตรีสนามด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงที่บอกเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงว่าก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่41ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้นะครับค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะชมแล้วนะคะและขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะThank you.
ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับตื่นตาตื่นใจนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่งฟังแล้วก็จินตนาการไปในป่าอเมซอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็มีเสียงเครื่องเอฟเฟกต์เยอะมากนะคะมีเสียงแปลกๆเยอะครับรวมถึงเสียงร้องด้วยใช่ได้บรรยากาศนะครับเพลง